สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้เอวี่เว้วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษมากๆเพราะว่านิกกี้กำลังจะเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะคะกำลังจะออกจากบ้านแล้วนี่ก็คือบรรดากระเป๋าที่จะไปกับเราในวันนี้นะคะบอกเลยว่าน้ำหนักเนี่ยสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับน้ำหนักนี่ก็คือของมากมายและนี่คือคุณแม่คนสวยของเราค่ะชมพูเลยนะคะวันนี้ธีมสีชมพูค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินกันแล้วนะคะก็เคาน์เตอร์ยังไม่เปิดเช็คอินนะคะเราไปสายการบินสตาร์ลัคก็ไป5โมงตอนนี้ประมาณบ่าย2ก็น่าจะเปิดประมาณบ่าย3นะคะนี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เงียบๆนะคะโล่งๆก็ดีไปอีกแบบเพราะปกติสุนภูมิจะแบบคนเดินชนกันเวอร์นี่ก็คือกระเป๋าทั้งหมดของเรากะทิไปด้วยเสมอตอนนี้เรากำลังเช็คอินนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆเราส่งเต็มเลยเพื่อนๆไปบ้านเลยค่ะอบอุ่นมากดูกระเป๋าน้ำหนักกันนะคะว่าจะรอดหรือเปล่า A few moments later บ๊ายบายบ๊ายบายก็เข้ามาในเกตแล้วนะคะก็สนามบินค่อนข้างเงียบมากเรียกได้ว่าแทบไม่มีคนเลยว่าได้นะคะแบบถ้ามากลางคืนนี่คือน่ากลัวมากคือมันเงียบจริงๆก็เมื่อกี้เสียน้ำตาไป1แมตช์นะคะเสียเยอะเหมือนกันแหละเพราะว่าไม่เคยจากแม่ไปนานๆแบบนี้ยิ่งช่วงโควิดแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าที่บ้านจะไปหาได้เมื่อไหร่ด้วยนะคะก็ค่อนข้างเป็นการจากลาที่นานนิดนึงก็เลยร้องไห้ไปเยอะเหมือนกันก็ขอให้หลังจากนี้เป็นnew journey ที่ดีนะคะถึงไต้หวันแล้วนะคะกำลังรอรับกระเป๋าอยู่คือขั้นตอนทุกอย่างค่อนข้างจะไวมากๆเพราะว่ามีพี่คนนี้จากกระทรวงศึกษาธิการมั้งมาคอยไกด์เราในทุกขั้นตอนแบบคือเรามาไฟดึกใช่ปะเขาก็พยายามแบบรีบให้เราแบบว่าออกจากแอร์พอร์ตก่อนเที่ยงคืนให้ได้ไม่งั้นอาจจะต้องอยู่ควอรันทีนอีก1วันเขาก็เลยจะแบบรีบให้เราแบบไปให้ทันให้ได้ไม่อยากให้อยู่ต่ออีก1วันเนาะตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายแหละก็คือรอรับกระเป๋านะคะซึ่งตอนนี้กระเป๋ายังไม่มาเลยก็คือรับกระเป๋าเสร็จก็เดี๋ยวจะขึ้นแท็กซี่แล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะก็วาร์ปมาถึงที่พักกันแล้วนะคะบอกเลยว่าตอนนี้คือเหนื่อยมากดูสภาพคือกระเป๋าเยอะมากแล้วก็แบกเองคนเดียวทั้งหมดคือแทบไม่มีใครแบบช่วยยกเลยคือประมาณว่ามึงเอามาเองมึงก็แบกเองก็คือสิ่งที่ดีใจที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือมาถึงที่พักปุ๊บเขาเตรียมดินเนอร์ไว้ให้ด้วยคือตอนแรกแบบเราแบบหิวมากรู้จักเราแบบหิวมากคือกินข้าวแบบอินฟรายแล้วนะแต่ว่าก็ยังหิวอยู่เพราะว่ากลางวันกินมานิดเดียว
ก็คือคิดว่าแบบเอ้ยเรามาถึงแบบดึกแล้วคงจะไม่มีอะไรกินก็ไปเอ้ยคืนนี้จะทำยังไงดีว่ามีแต่ขนมแบบขนมสแน็คที่เตรียมมาจากไทยคงแบบแต่ดีใจมากมีบะหมี่ให้แล้วก็มีของแบบขนมปังเขามีตู้เย็นให้ปะเนี่ยเชื่อเขาไม่มีตู้เย็นอุ้ยแล้วฉันจะต้องกินน้ำไม่เย็นเหรอเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะบับเบิ้ลกินทีแกนี่ค่ะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะก็จะมีขนมปังขนมปังปะวะเนี่ยเค้กหรอมันบัตเตอร์เค้กเอ้ยขนมปังขนมปัง3ชิ้นให้ฉันกินจนหน้าเป็นขนมปังละมั้งก็ดีใจนะคะอย่างน้อยห้องมีหน้าต่างค่ะหน้าต่างแบบกว้างสะใจมากเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูเต็มๆอีกทีนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนแล้วก็จัดการอะไรใดๆให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรื่องควอรันทีนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันใน EP ถัดไปแล้วกันเพราะวันนี้เหนื่อยมากวิ่งเหนื่อยมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าเราติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นิกกี้ด้วยนะคะใครอยากติดตามชีวิตของนิกกี้ในไต้หวันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย